แก้มบุ๋มแย้มเรื่องข่าวดีแม่ขอทำให้ถูกต้องด้านแม่ลี่แก้ข่าวเที่ยวบาโฮสแฟนหนุ่มซื้อที่ดินสร้างเรือนหอแก้มบุ๋มปรียาได้แย้มเรื่องข่าวดีแม่ขอทำให้ถูกต้องอย่าท้องก่อนแต่งแม่ลูกสายฮาที่มีเรื่องให้ตีกันทุกวันแม่ลี่ขอแก้ข่าวเที่ยวบาโฮสนางร้ายหน้าสวยแก้มบุ๋มปรียาด้าควงคุณแม่ลีสริญญาเปิดเผยข่าวดีที่แรกและในเร็วๆนี้เล่าความเป็นแม่ลูกสายฮาที่มีเรื่องให้ตีกันทุกวันแต่คุณแม่ขอมาแก้ข่าวติดเที่ยวติดเหล้าเข้าบาร์โฮสพร้อมย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กของแก้มบุ๋มที่โดนคุณแม่ลีบังคับทุกอย่างทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาและตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการจะมีข่าวดีซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอแล้วแก้มบุ๋มเขาซื้อสร้างบ้านที่เป็นเงินเขาเราจะไปขออาศัยถ้าบ้านเขาเสร็จแม่ไม่เชียร์ให้แต่งงานแม่ลี่เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องอ้อล้อหน่อยแม่คนอื่นอยากให้ลูกออกเกลือนแต่เรารู้สึกลูกอยู่กับเรามาตั้งนานแต่ก็แล้วแต่เขาเพราะความรักมันสองคนเราเป็นแม่เราเฝ้ามองถ้าจะไปยุ่งหรือออกความคิดเห็นมากๆ มันไม่ใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้าเขาได้ไม่โทษใครความรักเขาต้องพูดคุยแล้วถูกใจกันไม่ใช่ถูกใจพ่อแม่เราคุยกันเลยไม่ใช่ว่าชอบกันเพราะพ่อแม่ให้แต่งงานชอบกันเพราะจริตของเขามันตรงกันไหมเราเป็นแม่แค่มองเขาวันที่เขาแต่งงานกันขอให้อยู่นานๆและไม่ต้องเปลี่ยนห้ามทดลองอยู่กันก่อนแต่งงานแม่ลี่ขอกรุณาอย่าท้องก่อนแต่งบางอย่างมันยังทำใจไม่ได้ที่จะไปตามสมัยแต่ขอเขาว่าอย่าทดลองทำให้มันถูกต้องแก้มบุ๋มหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหนูอยู่มาถึง34แล้วก็เฉยๆที่พีทก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันแฟนสายเปแก้มบุ๋มจริงนะคะเขาก็ให้แบบของใช้กระเป๋านาฬิกาแม่ลี่สิ่งที่บุ๋มไม่มีเขาก็จะจัดให้แก้มบุ๋มแม่ชอบมายืมเหมือนเป็นเพื่อนกับคุณแม่แก้มบุ๋มเราโดนเลี้ยงมาเหมือนเพื่อนจะมาคุณแม่ขามันปลอมแม่เที่ยวที่ไหนบ้างแม่ลี่ตอนนี้ย้ายไปพัทยาแล้วมันชินทองหล่อสุขุมวิทหมดแล้วเขาทักเราตั้งแต่ข้างหน้าเลยไม่ไปจะไปเที่ยวกับเพื่อนอายุไม่เกิน 27-40 ชอบเที่ยวชอบเต้นแต่ไม่ดื่มเวลาเจอผู้ชายน่ารักเราเป็นลูกที่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างถ้าไปแล้วเราทำตัวเละเทะรุ่นน้องจะไม่เกรงใจเราคนรู้จักเราเยอะการที่เราทำแบบนั้นง่ายมันทำให้ชีวิตของเราจากการเดินทางมาครึ่งร้อยมันเหลือศูนย์สามีห่วงไหมแม่ลี่ตั้งแต่อายุเลข2เราเลี้ยงลูกมาจนถึงเลข5จะมานั่งหึงอะไรเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านประจำเดือนก็หมดแล้วแม่ชอบเที่ยวบาร์โฮสด้วยแม่ลี่มายังไงเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งซื้อของเยอะมากเขาพาเข้าไปเราก็แดนอย่างเดียวเลยผู้ชายหน้าตาดีทั้งนั้นเลยแล้วเรารู้สึกมันเปลี่ยนไปมากมายเราเลยออกมาดีกว่ามันไม่ใช่แนวเราเจ้าของเขาเอารูปเราไปโพสต์แต่เขาขอโทษแล้วเราไม่ใช่เราก็เดินออกมาเข้าคลินิกมากกว่าลูกสาวแก้มบุ๋มจริงค่ะบางทีก็หิ้วถุงเลือดกลับบ้านอาการหนักแม่ลี่มนุษย์เหมือนต้นไม้ถ้าไม่รู้จักพรวนดินใส่ปุ๋ยจะเป็นต้นไม้ที่ไม่สวยดิฉันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งตอนนี้คลินิกเกือบทั่วประเทศไทยแล้วค่ะที่เชิญดิฉันไปการแต่งตัวแม่ลูกแม่ลี่เรามีอาชีพที่ต้องขายสินค้าความสวยความงามเราต้องใช้ตัวเราพรีเซนต์วันนี้มันถึงเป็นแม่ลี่เราแฮปปี้ถ้ามองแล้วไม่ชอบก็ผ่านไปนิดนึงแก้มบุ๋มแต่งตัวโป๊บางทีโป๊เกินชุดรัดแล้วยังเห็นหน้าอกแล้วไปเที่ยวหนูมองว่ามันไม่เหมาะถ้าเป็นเสื้อครอปโชว์หุ่นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ปลอดภัยกับการที่เขาออกไปเองคนเดียวเป็นห่วงเขาก็ติดการแต่งเซ็กซี่นะบ้านนี้ไม่ซีเรียสเรื่องการเรียนแม่ลี่เ
ขาเป็นคนมีสมาธิน้อยเรียกตกเกือบหมดสอบได้ท้ายๆเลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้ไปเรียนทุกวันเรามีความรู้สึกว่าลูกเรารับผิดชอบตอนเย็นคนอื่นเอาลูกไปเรียนพิเศษแต่เราพาลูกไปสวดมนต์เขาได้ที่หนึ่งทุกครั้งเราไม่บังคับให้เขาเรียนเองเขาคิดที่จะเอาชนะเองไม่ใช่ไปเรียนเพราะเอาใจพ่อแม่ทนายเก่งเมียซัดไพบูลย์โพสต์เขามีอะไรกันเอห่วงตัดสินประจักษ์ชัยวันนี้เอมิรานอนไม่หลับตัดสินพบฟ้องหมิ่นประจักษ์ชัยวันนี้ทนายเก่งเมียซัดกลับไพบูลย์โพสต์เขามีอะไรกันแล้วลั่นความลับจากกรณีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครูไพบูลย์ออกมาโพสต์ถึงคนที่เข้ามาพิมพ์ว่าทัศนคติไม่น่าเป็นครูเลยแต่แทนที่เจ้าตัวจะตอบกลับในเรื่องนี้กลับพาดพิงไปถึงบุคคลที่3ระบุข้อความเป็นภาษาอีสานแปลความได้ว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนผมว่าทำไมเขาถึงเดือดเนื้อร้อนใจแทนกันดิ้นปกป้องแทนกันขนาดนี้เขามีอะไรกันแล้วเมียผู้ชายก็มีลูกน้อยหึงจนได้ไล่กันกลับบ้านโอ้ยน้อสงสารเมียกับลูกน้อยมันแท้ครูว่าแล้วความลับไม่มีในโลกเด้อท่านแล้วยังตอบกลับอีกหนึ่งสตอรี่เขียนข้อความต่ออีกว่าแบบนี้คิดว่าเขาพูดเล่นที่ไหนได้ซัมติงกันจริงๆก็ว่าอยู่รถตัวเองไม่ขับไปขับกับผู้หญิงสองคนมีหน้าล่ะเมียมันหึงหวายกูว่าแล้วบันเทิงละสูปอลอคอยบอเกี่ยวเดอ้อก่อนจะลบโพสต์ไปนั้นด้านทนายเก่งวิศรุตทนายความเอมิราก็โพสต์ติ๊กต็อกว่าคดีเช้านี้อย่าบอกเลยครับว่าไม่รู้ไม่รับรองเอกสารถึงคุณรู้ว่าเขามีเมียคุณก็แย่งหัวเขาอยู่ดีพร้อมแคปชั่นอสรพิษกินบนเรือนที่บนหลังคาส่วนภรรยาทนายเก่งก็แชร์ข่าวครูไพบูลย์พร้อมแคปชั่นถามลั่นว่าถ้าครูมั่นใจแบบที่ครูว่าจริงๆขอหลักฐานด้วยค่ะด้านเอมิราก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าความคิดคนนี้น้อยอย่าเรียกตัวเองว่าคนเลยขณะที่ล่าสุดวันที่22มีนาคม2566เอมิราโพสต์ข้อความหลังนอนไม่หลับด้วยว่านอนไม่หลับพรุ่งนี้ตัดสินฟังคำพิพากษาพบฟ้องคดีหมิ่นประมาทของอาจารย์ประจักษ์ชัยพร้อมแปะอีโมจิหน้าเศร้าด้วย